ปลายปีก็ไม่มีคำว่าแผ่วเบียร์เดอะไวท์แซ่บเกินต้านอวดแฟชั่นรับลมหนาวแต่ทำเอาไอจีลุกเป็นไฟเบียร์เดอะไวท์อวดแฟชั่นรับลมหนาวอากาศเย็นๆช่วงเดือนธันวาคมของเมืองไทยปีนี้ทำเอาหลายคนชอบบอกชอบใจเพราะไม่ได้มีให้สัมผัสกันบ่อยๆเรียกว่าแทบจะรื้อตู้เสื้อผ้าขุดเอาแฟชั่นรับลมหนาวที่เก็บไว้ค้างปีมาถมใส่ตัวกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับนักร้องสาวเซ็กซี่เบียร์ภัสรนันท์ อัสดมงคลหรือเบียร์เดอะวอยซ์ที่ไม่พลาดอวดแฟชั่นหน้าหนาวเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับคนอื่นไปสักหน่อยเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพในชุดทูพีซสีครีมประดับไปด้วยลูกปัดคริสตัลห้อยระย้าเผยให้เห็นผิวขาวเนียนและสวดทรงแซ่บเกินต้านแบกข้อความแฟชั่นหน้าหนาวของเรางานนี้ทำเอาหน้าหนาวลุกเป็นไฟไปด้วยอีโมจิไฟลุกที่ชาวเน็ตกดส่งรัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นจัดว่าแจ่มแล้ววันนี้หนาวมากด้วยนะอุ่นขึ้นมาเลยค่ะสุดปังคุณเบียร์แซ่บมากแม่พี่เบียร์สวยและเพคู่ชอมากกบเทพีแห่งความงามใจแพ้มมเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีเบียร์ปัสสารานันในหลวงพระราชินีพระราชทานดอกไม้ของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทนารีนาถในหลวงพระราชินีพระราชทานดอกไม้ของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม65เมื่อเวลา10นาฬิกา46นาทีวันที่13กรกฎาคม65พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาณวังเทเวศทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม65ก้าวสุภัสราตอบชัดลุ้นขึ้นใหม่ให้พีทพัชระเป็นมากกว่าเพื่อนเมนโต้ตอบไอจีกันจนแฟนๆจับคู่นักแสดงสาวก้าวสุภัสรากับพระเอกหนุ่มพีทพัชระจิ้นกันทั้งยังลุ้นให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงล่าสุดได้เจอนางเอกสาวในงานแถลงข่าวเซ็นทรัลเวิลด์แบงคอกเคาท์ดาวน์2023ที่เซ็นทรัลเวิลด์จึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าลุ้นกันขึ้นไหมปีนี้เคาท์ดาวน์ที่ไหนอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งปีอยากพักผ่อนบ้างให้คนอื่นเขาออกไปใช้เงินกันเราใช้มาเยอะแล้วหัวเราะไม่มีแพลนไปไหนก่อนหรือหลังปีใหม่ปีนี้อยู่บ้านค่ะไม่มีใครชวนไปไหนไม่มีขวังเลยอยากมีคนชวนไหมอยากเหมือนกันพีทพัชระไม่ชวนเราเลยเหรอนี่เพิ่งลงมาจากบนตึกเลยหัวเราะล้อเล่นๆไม่มีค่ะพี่พีทนางน่าจะไปญี่ปุ่นคือเราเพิ่งคุยกันบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะล่าสุดคุยกันที่รายการสามแซ่บแล้วก็ในไอจีบ้างคุยกันทุกวันไหมไม่ทุกวันตอนนี้หลายคนเชียร์คู่เราขอบคุณที่เชียร์นั่นหนูกับพี่พีทก็พี่น้องกันเหมือนเดิมแต่การตอบเมนในไอจีก็ดูหวานแซวกันแบบนี้อยู่แล้วกับพี่พีทตอนโดนแซวมีใจวิวไหมไม่มีใจวิวนะเพราะว่าเขาชินแล้วกับการที่หนูเป็นแบบนี้ที่เราตอบเมนเขาว่าชอบปะเนี่ยมันยังไง
หนูว่าพอพี่พีทอ่านคอมเมนต์คงจะถอนหายใจอะไรแบบนี้หยอดไปหยอดมาไม่กลัวผีผลักเป็นแฟนกันหลายคู่แล้วนะผีผลักแบบข่าวกับพี่เกรซนะเหรอไม่น่านะอย่าเป็นข่าวกับหนูเลยไม่มีใครเข้ามาแล้วนี่ได้คุยกับพีทไหมว่าเรามีคนเชียร์ไม่ได้คุยเลยก็มีรีพลายสตอรี่กันว่าหรือยังไงหรือเราต้องไปเที่ยวกันสักแมตช์อะไรอย่างนี้ตลกกันมันเป็นไปไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ค่ะตอนนี้อยู่ในเส้นเฟรนด์โซนเหมือนใบเฟิร์นหรือเปล่าไม่เหมือนเขานะรู้จักกันมานานแล้วน่าจะ10ปีแล้วตั้งแต่ฮอร์โมนตอนนั้นเราก็มีคนเชียร์นะตอนนั้นเป็นพี่แพทพี่พีทไม่ใช่เหรอสมัยนั้นนะอ๋อมีหนูนิดนึงก็ขอบคุณที่เชียร์ไปถามพี่พีทเองแล้วกันรอให้เขาพูดก่อนเดี๋ยวรอดูว่าเขาสัมภาษณ์อะไรหัวเราะโสดทั้งคู่ไหมหนูโสดแต่พี่พีทหนูไม่รู้ต้องไปถามเขาเองเราต้องรู้บ้างแหละเราไม่รู้หัวเราะเราเคยพูดในรายการหนึ่งว่าพีทก็คล้ายสเปคของเรามันเป็นรายการของสามสาวพี่ก็ถามขึ้นมาว่าในฮอร์โมนมีใครที่ตรงสเปคเราที่สุดเราคิดนานมากสุดท้ายก็คิดว่าพี่พีทเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็ฮอตมาตั้งนานแล้วเราก็ถือว่าพี่พีทเป็นหนุ่มหล่อหนุ่มฮอตในสมัยนั้นเราก็เลยเลือกเขานอกจากความฮอตแล้วยังมีอะไรอีกที่ตรงสเปคเราไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่หนูว่าพี่พีทเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะตอนนั้นจนถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้เป็นวัยรุ่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้รู้สึกเชิงชู้สาวอะไรใดๆไม่ค่ะไม่หรือเราต้องให้เขารู้สึกก่อนไม่มีหัวเราะเขินดับฝันแฟนๆที่เขาเชียร์ไหมอุ้ยก็จริงได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้พี่พีทเขายังไงให้เขาเปิดก่อนแล้วกันสำแบบมีพิรุธอ่ะหัวเราะเวลาคุยกันตอนเห็นข่าวคือเราขำใส่กันเหรอเราไม่ได้คุยกันเลยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันอะไรเราติ้งต้องกันอยู่แล้วสองคนสนิทกันมานานเล่นละครเล่นหนังด้วยกันบ่อยก็เลยรู้นิสัยกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรื่องใหม่จะเล่นด้วยกันอีกแต่ว่าไม่ได้คู่พี่พีทแต่ก็จะได้เจอกันอีกเจอกันทุกเรื่องตลอดไปเพราะเราโสดหรือเปล่าช่วงนี้เขาเลยหยอดบ่อยเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะแซวเขาในโซเชียลได้ไงแต่จริงๆหลังกล้องเราก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วหรือเขาพยายามแสดงให้เราเห็นแต่เราไม่เห็นหรือเปล่าแบบพี่เฟิร์นเหรอหัวเราะไม่มีพี่พีทไม่มีค่ะณวันนี้ยังไม่มีแต่วันหน้าไม่แน่วันหน้าก็ไม่แน่หัวเราะอาจได้ยังได้พาดหัวข่าวยังยิ้มตอนนี้เราไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยเหรอไม่มีเลยเหมือนตอนนี้มันไม่ได้เจอใครด้วยแล้วเราก็ไม่อยากคุยกับใครด้วยชอบอยู่คนเดียวติดใจชีวิตโสดมันสนุกเหมือนหนูได้ฟรีมากขึ้นหนูก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันจริงๆก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเรายังไงก่อนหน้านี้เรามีแฟนมาตลอดพอได้ใช้ชีวิตโสดเลยติดใจใช่ใช่หนูรู้สึกอย่างนั้นเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองได้กลับมาเป็นชีวิตตอนเด็กๆได้ดูแลตัวเองได้ทำนั่นทำนี่ที่บ้านใครเข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่อยากคุยแล้วกันแล้วบอกพี่พีทเขาไปหรือยังอุ้ยพี่พีทรอก่อนนะหัวเราะกลัวจะติดใจในชีวิตโสดไปเรื่อยๆไหมอนาคตเราก็ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังติดใจชีวิตที่เป็นแบบนี้ใครเข้ามาก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ไม่มีหัวเราะก็เป็นเพื่อนๆนะพี่พีทหนุ่มๆจะเข้ามาจีบยากไหมเราปิด DM ไอจีด้วยเขาทักมาเราก็ตอบเป็นมารยาทเฉยๆเราไม่ได้สื่อสารอะไรต่อมันก็อาจจะค่อนข้างยากในมุมที่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นเขานะเขาก็คงยากเหมือนกันถ้าจะจีบก็ต้องมาใต้คอมเมนต์เหมือนกับพีทเลยหัวเราะ
มันก็ยากเหมือนกันนะเวลาเขามาคอมเมนต์แล้วเราจะโอ้ยคนนี้คุยต่อดีกว่าเรื่องคอมเมนต์กับพีทเราก็จะเบอร์แรงกันแบบนี้ตลอดใช่ไหมคือจริงๆอ่ะหนูไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นข่าวเพราะว่าหนูกับพี่พีทก็คือติงตองกันอยู่แล้วไม่คิดว่าคนจะมาจับจิ้นหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อนๆมีเป็นแม่สื่อบ้างไหมไม่มีค่ะเพื่อนก็ไม่รู้จะหาใครมาให้แต่คนก็แซวเยอะแต่เพื่อนสนิทคือไม่มีใครพูดอะไรสรุปโสดใช่ไหมโสดค่ะกับพี่พีทก็คือพี่พีทค่ะถ้าเป็นคู่รักเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใช่ค่ะหัวเราะI'm not the one who's running out of time.